เบอร์ที่เป็นรีเทลเรื่องใหญ่ที่สุดในอินเดียวางอยู่ร้านที่29สาขาจาก300กว่าสาขาทดลองตลาดเราเริ่มแล้วอินโดนีเซียการเจรจาเปิดกับชิปโตพร้อมกับที่จะคุยกับคอนเนสโตขนาดใหญ่ในอินโดนีเซียเราได้หาร้านนี่คือเราขึ้นมาเรามีฟิลิปปินส์ที่เปิดอยู่แล้วนะครับเรามีอะไรนะพม่าอินโดอินเดียที่ใหญ่นะครับแล้วก็ฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามที่จะได้ขยายไปยังไม่นับประเทศที่เราเริ่มต้นปิดรูปแบบตอนที่เราทำสตาร์ทที่สองเราขยายไปเราใช้อาศัยที่เราเรียกว่าช็อปไลเซนส์หรือว่าถือลักษณะแบบช็อปไลเซนส์คือให้ไลเซนส์เราเปิดสาขาหรือโปรดักต์ไลเซนส์แต่ปัจจุบันเนี่ยเราทำแบบลักษณะให้เป็นตัวแทนที่เราทำ distribution channel คือคนที่เป็นตัวแทนเราต้องสามารถเอาของไปขายใน channel อย่างเช่นอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นมาเลเซียเนี่ยเคยขายอยู่ในร้านของตัวเองนะครับในมาเลเซียใหญ่ที่สุดก็คือพักสันพักสันเปิดร้านของเราในพักสันเองแต่วันนี้เราคุยกับพักสันว่าคุณทำแค่นั้นไม่พอคุณต้อง distribution สินค้าเข้าไปสู่ร้านอื่นเช่นกสันไมนิ่งนี่คือกระบวนการที่เราเปลี่ยนเช่นเดียวกันคนไทยเราก็ปรับเปลี่ยนเพราะฉะนั้นการหยุดจากรีเทลเบสมันกระโดดเข้าอินเทอร์เน็ตใช่ไหมแล้วมาโซลิดในเรื่องของเทรดฟอร์แมตเราจะโซลิดมันให้แข็งแรงขึ้นต่างประเทศ16ประเทศไม่ขยายแต่เราจะโซลิดด้วยดิสทริบิวชั่นแชนแนลการขยายสินค้าเข้าไปในช่องทางอื่นๆเราไม่ต้องลงทุนในเชิงของการสร้างร้านถูกไหมครับนี่คือการหยุดการทำดิสทริบิวชั่นทั้งขายเข้าร้านคนอื่นได้และก็ขายออนไลน์ได้นี่คือสิ่งที่เราเปลี่ยนในประเทศเช่นเดียวกันเราจะเริ่มต้นทำเรื่องของคอนซูเมอร์โปรดักต์มากขึ้นเราจะทำให้เกิดขึ้นท่านดูแล้วกันบิวตี้เนี่ยจะมี3ขึ้นโดนหลักในปีนี้แล้วกว่าจะปีหน้าผมจะมีเครื่องยนต์ใหม่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งยนต์เราก็มี1 OC นี่เป็นพระเอกแล้ว OC เราจะต้องขับกลับมาในจุดเดิมคือพันกว่าล้านได้อัตราส่วนของมันปีนี้เรายังวางตัวเลขค่อนข้างสูงเพิ่มขึ้นนะครับ 36% ของฟอร์ชั่นทั้งหมดเราทำเรื่องของรีเทลบิสเนสรีเทลแน่นอนท่านก็รู้ว่ามันถูกดิสรัปต์แต่การแฮนเดิลรีเทลหรือว่าร้านช็อปต่างๆที่เราต้องทำเนี่ยก็คือต้องลดค่าใช้จ่ายควบคู่มันอัตราการเติบโตของมันต้องรักษาเอาไว้นี่คือสิ่งที่เราต้องทำในธุรกิจรีเทลอีกตัวนึงก็คือคอมเมอร์สเราเรียกมันว่าคอมเมอร์สก็คือการทำเทรดดิ้งบิสเนสนั่นเองซื้อขายซื้อมาขายไปแต่เราเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เองคอมเมอร์สปีนี้เนี่ยเราวางเรื่องของ FMCG ไว้นะครับ Fast Moving Consumer Goods ซึ่งเราจะเริ่มขยายเพื่อแต่งตั้งหรือพวก Distributor เพิ่มขึ้นนั่นคือการคืบหน้าของตัวธุรกิจที่เปลี่ยนและทำให้แชร์หน้าทั้งหมดมันสวยนี่คือที่มาที่ไปที่เราประกาศวิ่งไปนะครับก็เลยอัติเวทนะครับอัติเวทแล้วก็เอสแปนโอสิการที่เวทเราเก็บเกี่ยวแล้วปีนี้เป็นยุคของการเก็บเกี่ยวที่เราจะให้ทั้งไชน่ายังเป็นเมนหลักของเราอยู่นะครับทุกวันนี้ส่งกำลังใจไปทุกวันครับไชน่าสู้สู้ไชน่าสู้สู้นะเหมือนบอกบิวตี้สู้สู้เลยเราเชื่อว่าไชน่าจะกลับมานะครับเร็วๆนี้แน่นอนครับเราเชื่อมั่นในมาตรการผมทำงานกับเมืองจีนมาค่อนข้างเรียกว่าเข้าใจเขาได้ดีนะครับเราจะเห็นวิธีการทำงานที่เอาจริงกันครับเรื่องนี้เนี่ยเขาผ่านมาแล้วผมเชื่อว่าเขาจะพ้นวิกฤตไปเลยไม่นานนะครับโอเคอินโดนีเซียเวียดนามเมียนมาอินเดียฟิลิปปินส์นี่คือ5ประเทศหลักที่เราคอนเซ็ปต์เลยเรามีช่องทางที่จะขยายในอินโดนีเซียเป็นหมื่นเอาเลยนะครับแต่ตอนนี้เรารอระยะเวลาในกลยุทธ์ที่2ของ OOC ก็คือเราจะเน้นนะครับเรื่องของ general trade แต่ที่ผมเรียนแล้วว่า mainstream หรือ general trade ในจีนนั้นมูลค่ามากกว่าช่องทางอื่นนะ 80% คือ mainstream ปีนี้เราอยู่ที่จำนวนคือผมต้องเล่านี้ก่อนครับสมัยก่อนคนจีนซื้อของหิ้วแล้วก็ไปขายในออนไลน์เอาเป่าเห็นไหมคิวเพราะกฎหมายที่บอกว่าเฮ้ยต่อไปคุณห้ามคิวแล้วนะ
คือมันไม่ได้ห้ามยิ้มทีเดียวมันเริ่มบอกว่าโอเคถ้าใครยิ้มเข้าไปต้องดีแคร์ว่าตัวเองเอาสินค้ามาจากไหนแล้วก็เสียภาษีหรือไม่คนจีนเป็นคนที่กลัวเรื่องภาษีมากเลยนะก็หยุดการซื้อไปหยุดการยิ้มว่าไปขายพวกร้านค้าในเผาผลาญพวกปิดตัวหรอกถามว่าเราปิดเยอะไปไหมเราคนกลุ่มพวกนี้หายไปไหมจำตัวเลขได้ประมาณ 2,000 กว่ารายเหลือประมาณสัก30รายอะครับนั่นคือวิกฤตการปี19ต้นปีนะแต่เราได้ตู้แรกที่ส่งไปจีน1ตู้เต็มๆยอดที่เราขายเมื่อเดือนพฤศจิกายนธันวาคมนะครับเข้าไปที่จีนล็อตแรกเนี่ยคือ50ล้านแล้วก็กระจายมาเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่เราคิดว่าเราน่าจะสร้างตลาดได้เลยประเด็นก็คือว่าการทำ official channel มันต้องอยู่ที่จุดขายหรือเราเรียกว่า outlet outlet ไม่ว่าจะเป็นเปิดร้านหรือว่าเอาสินค้าไปวางในร้านของเขาเรานับจำนวน outlet เรามีจำนวน outlet อยู่ประมาณ 33,000 กว่าจุดวิธีเรา